พรักทุกท่านครับก็ตามเวลานัดหมายครับทุกวันจันทร์เวลา15 นาฬิกาทางททบ5ครับด้วยรายการเปิดบันทึกตำนานจะต้องนำเรื่องราวของพระคณาจารย์ผู้โดดเด่นมาให้ท่านได้รับทราบกันวันนี้เราจะพาท่านไปกราบหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโพแห่งวัดป่าประทีปบุญญารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้อีกรูปหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งนอกและในประเทศมากมายด้วยกันตลอดชีวิตของท่านอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตำนานท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันครับความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมของพุทธศาสนานั้นมีอยู่ทั่วทุกโขนทุกแห่งบนแผ่นดินสยามเป็นเสมือนร่มโพร่มใสที่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่ชาวประชาท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานถ่ายทอดผ่านช่วงชีวิตอายุคนแล้วคนเล่าและสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาก็คือสรรพวิชาของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านแต่ละยุคได้ยึดถือสืบทอดกันมาและหนึ่งในวิชาที่ถือกันว่าเป็นเสมือนหัวใจในการปฏิบัติของพระสงฆ์สายกรรมฐานก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการทุดงซึ่งหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานั้นก็ได้มีพระเกจิอาจารย์ชั้นครูหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในด้านนี้และพระเกจิอาจารย์ที่เรากำลังจะกล่าวถึงรูปนี้ท่านก็เป็นศิษย์เอกของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆที่มีชื่อเสียงมากมายและพระเกจิอาจารย์ที่เราจะเปิดบันทึกตำนานท่านในวันนี้ก็คือหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปแห่งวัดป่าปฏีปุญญารามบ้านเสื่อมตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปมีนามเดิมว่าผ่านอัฏฐสารท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น4 ค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1284ตรงกับวันที่21เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2465ณบ้านเสื่อมตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโยมบิดาของท่านชื่อด่างหัตถสารโยมมารดาชื่อจันเพ็งหัตถสารท่านมีพี่น้อง13คนแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว1คนหลวงปู่ผ่านจึงบวชเรียนให้พอเท่าปกติเขาจะบวชไม่กี่วันก็สึกแต่ว่าหลวงปู่ไม่สึกง่ายๆเพราะว่ารักการบวชเป็นเนรมากประเพณีบวชจูงศพนี้คนหนึ่งบวชได้หลายครั้งไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายจวบจนเมื่อหลวงปู่อายุได้15ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ. 2480ณวัดทุ่งซึ่งอยู่ที่บ้านอากาศนั่นเองโดยมีท่านพระครูวิรุณนวกิจหรือว่าผางทิตสัทโธเป็นพระอุปัชฌาย์บวชแล้วก็มาพำนักอยู่ที่วัดศรีบุญชูบ้านเสื่อมจนกระทั่งปีพ.ศ. 2482ญาติพี่น้องท่านเดินทางมาจากบ้านหนองสลาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อมาเยี่ยมญาติทางบ้านเสื่อมหลวงปู่จึงได้ตามญาติมาอยู่วัดโพชัยบ้านเชียงเครือซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านหนองสลานั่นเองและก็ได้เข้าศึกษานักธรรมตรีที่วัดนี้โดยมีพระภิกษุอนซึ่งก็เป็นญาติของหลวงปู่เป็นผู้สอนให้จากนั้นจึงไปสอบที่วัดธาตุศาสดารามปัจจุบันคือวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครก็ปรากฏว่าสอบผ่านได้นักธรรมตรีและกลับมาอยู่ที่วัดโพชัยตามเดิมหลวงปู่ผ่านอยู่ที่วัดโพชัยหลายเดือนแล้วจึงเดินทางกลับมาอยู่ที่วัดศรีบุญชูอีกท่านผู้ชมครับพอถึงพ.ศ. 2483หลวงปู่ผ่านก็ต้องจำใจลาสึกออกจากการเป็นสามเณรจะด้วยสาเหตุใดนั้นพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเปิดบันทึกตำนานของท่านกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดครั้นเมื่อถึงปีพ.ศ. 2483เพื่อนที่บวชอยู่ด้วยกันก็ชวนกันศึกแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธ
ต่เพื่อนบอกว่าให้ศึกด้วยกันท่านจึงจำใจศึกออกมาและได้ช่วยงานบิดามารดาอยู่2ปีถึงปีพ.ศ.2485พ่อใหญ่ป้องเศรษฐาชัยพ่อเลี้ยงของท่านตายญาติจะทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีของคนภาคพื้นอีสานเมื่อทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมักนิยมถวายเครื่องอัฐบริขารซึ่งเขาเรียกกันว่ากองอัฐหรือว่ากองบุญถ้าหาคนมาบวชในงานนั้นด้วยก็เรียกว่ากองบวชเนื่องจากลูกชายของพ่อใหญ่ป้องไม่สามารถจะบวชให้พ่อได้ทางญาติพี่น้องจึงมาขอให้หลวงปู่บวชพระในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้พอดีวันนั้นจิตใจของหลวงปู่ผ่านรู้สึกงุดหงิดอย่างไรก็ไม่ทราบสาเหตุเมื่อญาติมาขออย่างนั้นจิตใจปิติยินดีในทันทีเพราะท่านอยากบวชอยู่นานแล้วหลวงปู่ผ่านจึงได้อุปสมบทที่วัดทุ่งแห่งเดิมโดยมีพระครูผางธิตสัทโธเป็นพระอุปัชฌาย์พระมากเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีฉายาว่าเฉโกบวชแล้วก็ไปอยู่ที่วัดศรีบุญชูบ้านเสื่อมเมื่อบวชแล้วได้เรียนนักธรรมโทโดยการอ่านหนังสือเอาเองเมื่อไปสอบก็สอบได้ถึงปีพ.ศ.2486เรียนนักธรรมเอกโดยอ่านหนังสือเองเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้สอบตกจึงไม่ไปสอบอีกท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบวชเป็นพระกรรมฐานเที่ยวทุรงตามป่าเขาตามแบบฉบับของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งได้ยินกิตติศัพท์อันเลื่องลืออยู่เสมอสมัยนั้นการภาวนาแบบพระมหานิกายเขาใช้บักตุ้มแทนลูกประคำมาภาวนาเกสาโลมานาขาทันตาตัดโจไล่ไปเรื่อยๆจนครบ40ห้องโดยเอาหมากตุ้มแทนนั้นใส่ลงในกระป๋องทีละเม็ดครบแล้วก็ยกมือสาธุก็ได้บุญแล้วแต่หลวงปู่ไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านหัดนั่งสมาธิภาวนาด้วยตนเองจนสามารถเกิดจิตรวมได้ครั้งหนึ่งจนกระทั่งปีพ.ศ. 2489หลวงปู่ผ่านได้มากราบนมัสการหลวงปู่อินอุตโมหรือว่าท่านพระครูบริบาลสังฆกิจที่วัดอุดมรัตนารามบัดกาดซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านเสื่อมเพียง 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นหลวงปู่อุ่นนี้ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กราบเรียนท่านว่าอยากจะมาบวชเป็นพระกรรมฐานท่านแนะนำให้ศึกเสียก่อนจึงมาบวชใหม่เมื่อกลับมาวัดศรีบุญชูก็ได้เข้าไปกราบลาพระอุปัชฌาย์ขอลาสิกขาบทท่านก็อนุญาตโดยกล่าวว่าบวชได้5พรรษาแล้วจะศึกก็ได้ส่วนอีกรูปหนึ่งที่เข้าไปกราบลาศึกพร้อมกันนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อท่านคัดค้านท่านว่ายังพรรษาน้อยเพียง2พรรษาหลวงปู่ผ่านจึงได้ลาสิกขาบทท่านผู้ชมครับการลาสิกขาในครั้งนี้หลวงปู่อุ่นท่านให้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S Studio จำกัดเมื่อศึกแล้วหลวงปู่อุ่นอุตโมท่านให้ไปหัดขานนาคที่วัดอุดมรัตนารามขณะนั้นก็มีนาคที่หัดอยู่ด้วยกันหลายคนหัดอยู่ถึง3เดือนจึงถูกต้องตามอักขระฐานกรทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมกล่าวว่าการบวชนั้นถ้าผิดอักขระฐานกรแล้วจะเป็นอักขระวิบัติทำให้ภาวนายากมีอุปสรรคขัดข้องเสมอกรณีเช่นนี้มีหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นตัวอย่างท่านบวชครั้งแรกแล้วภาวนามีปัญหาขัดข้องอยู่เสมอเลยสงสัยว่าเป็นอักขระวิบัติจึงต้องทำการยัตติกรรมซ้ำจึงภาวนาได้สะดวกราบรื่นเมื่อหลวงปู่ผ่านขานนาคได้แล้วเป็นช่วง 17-18 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2490จึงได้เดินทางโดยรถยนต์ไปกับหมู่นาคที่จะบวช ด้วยกันเพื่อที่จะไปบวชกับท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีก็ปรากฏว่าท่านลงไปกรุงเทพหมู่นาคที่จะบวชจึงพากันเดินทางไปวัดจองศรีตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งไปถึงวันนั้นก็บวชเลย
โดยบวชเป็นพระ3รูปเป็นเณร5รูปในวันอาทิตย์ที่19มกราคมปีพ.ศ. 2490ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือนยี่ปีจอมีท่านพระครูพิทักษ์คณานุการเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสมุภาเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็กลับมาอยู่กับหลวงปู่อุ่นอุตตโมที่วัดอุดมรัตนารามจนกระทั่งเข้าพรรษาท่านก็ได้จำพรรษากับหลวงปู่อุ่นอุตตโมและหลวงปู่อุ่นก็ได้สอนการนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดจนทางด้านปริยัติด้วยมาจำพรรษาด้วยกันหลวงปู่อ่อนนั่นแหละมันนหันมันที่นั่นมันพาเยอะเดินจงกรมปฏิปทาของท่านนะถึงวันพระไปประชุมกันฟังเทศ4วันขึ้นอบรมที่กุฏิท่านทุกวันทุกวันแสดงธรรมเทศนานั่นแหละทุกวันทุก4วันทุกวันนอกจากนั้นก็ฉันข้าวกับเดินจงกรมทั้งใครทั้งมันทั้งวันมากกว่าพักปีนั้นมากำลังเรียนปฏิโมกข์กำลังเรียนท่องปฏิโมกข์สามสี่เดือนจึงจบเดี๋ยวก็ท่านก็ถามท่านพานได้ปฏิโมกข์หรือยังยังครับผมอ้าวทำไมยังมานานได้ล่ะวันนี้เดินจงกรมกับท่องปฏิโมกข์นั่งสมาธิกับท่องปฏิโมกข์จนจบจบเพียงจังภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนะเพื่อนฮะนี่เอาอย่างเดียวเลยเอออาจารย์อดเจ็ดวันนะท่องปฏิโมกข์เจ็ดวันจบอาจารย์เก่งจุหันสองสองพรรษาสามพรรษาสองสี่เก้าสามหลวงปอนประโยบันบ้องไข่พอดีไปโปรงศพหลวงปู่มั่นทำไมพักหลวงปู่ฟั่นเทวัตโพธรพิทักษ์ท่านแสดงธรรมให้ฟังหลายเสียงหลายอย่างอาตมาประทับใจอันหนึ่งท่านเทศนะท่านเทศจิตของท่านแยกร่างกายระหว่างอยู่ที่วัดอุดมรัตนารามหลวงปู่อุ่นก็ได้พาไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านดองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่กลางหุบเขาต้องว่าป่าดงเพื่อเขาผู้ผ่านเข้าไปจึงจะเข้าไปถึงได้ประมาณ 2-3 ครั้งเมื่อออกพรรษาปลายปีพ.ศ. 2490หลวงปู่ผ่านได้พาสามเณรรูปหนึ่งไปกราบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านดองผือเวลาเย็นก็พากันสงน้ำท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่เป็นพระผู้น้อยเพียงพรรษาหนึ่งจึงได้ถูที่หลังเท้ารุ่งคืนก็ถูแข้งถูขาถูแขนท่านเล่าว่าเท้าของพระอาจารย์มั่นนั้นนิ่มมากถึงแม้จะเป็นผู้เดินทุดงมาตลอดแต่ว่าเท้ากลับนิ่มซึ่งก็ตรงกับที่หลวงปู่หลุยจันทสาโรเคยบอกไว้ว่าเท้าอาจารย์มั่นนั้นนิ่มท่านเป็นคนมีบุญเราคนเท้าแข็งเป็นคนมีบาปปีพ.ศ. 2492ท่านกลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองโดกพอดีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธและได้มาพักอยู่ที่วัดป่าบ้านผู้ระหว่างนี้หลวงปู่ได้เข้าไปพยาบาลทุกวันเพราะว่าวัดอยู่ไม่ไกลกันหลายวันแล้วก็มีรถมารับไปสกลนครและมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสหลวงปู่ผ่านซึ่งในฐานะลูกศิษย์รูปหนึ่งจึงเข้าไปอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสเพื่อช่วยงานถวายครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหน้าที่จะไปอยู่วัดป่าสุทธาวาสท่านไปพักอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์บ้านธาตุนาเวงกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านเทศอบรมทุกวันอยู่หลายวันแล้วจึงเดินทางไปอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสครั้นเสร็จงานประชุมเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นแล้วช่วงเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2493ท่านติดตามหลวงปู่ฟั่นอาจารโรไปวัดป่าบ้านท่าควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครั้งนั้นมีพระอาจารย์คำพองติสโสหลวงตาจรัสและสามเณรไปด้วยอยู่ได้เดือน2เดือนพระอาจารย์มั่นก็เดินทางไปภูวัดต่อส่วนหลวงปู่ผ่านก็ยังอยู่ที่วัดป่าบ้านท่าควายกับหลวงตาจรัสต่อมาหลวงตาจรัสก็ชวนไปภาวนาอยู่บ้านขำเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมออกพรรษาแล้วหลวงตาจรัสยังอยู่บ้านขำเท่าส่วนหลวงปู่ผ่านโดยสารทางเรือไปอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไปพักวัดเนินคะนึงอยู่หลายวันจากนั้นท่านก็กลับมาอยู่กับหลวงปู่อุ่นอุตตโมอีกไม่นานท่านก็ไปอยู่บ้านกุดเรือ
หลวงปู่อุ่นท่านส่งคนมาตามกลับแต่ว่าท่านไม่ยอมกลับและได้เดินทางไปอยู่บ้านอุ่มเม่าอำเภอพังโคนจำพรรษาที่บ้านอุ่มเม่าโดยมีพระอาจารย์แตงอ่อนกัลยาณธรรมโมกเป็นประธานสงฆ์ในพรรษาที่10ท่านไปจำพรรษาที่วัดบ้านหนองโดกอำเภอพนานิคมระหว่างนั้นท่านเป็นครูสอนนักธรรมตรีทั้งที่ท่านเป็นไข้มาลาเรียอยู่เจ้าคุณพิสารศาสนกิจหรือว่าสนขันตยาคโมซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสั่งให้หลวงปู่ผ่านสอบนักธรรมเอกแต่ว่าหลวงปู่ไม่อยากจะสอบท่านเจ้าคุณบอกว่าไม่ได้ต้องสอบหลวงปู่จึงอ่านหนังสือเองไม่ได้เรียนพอออกพรรษาแล้วไปสอบที่วัดสุทธิมงคลและผลก็คือสอบได้ในพรรษาที่27กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าปฏิปุญญารามบ้านเสื่อมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แรกปู่มาอยู่ที่วัดนี้สภาพวัดนี้เป็นยังไงครับยังไม่เป็นวัดยังเป็นป่า2498มา2497มาอยู่บ้านล่างออกมาจากหลวงปู่อ่อน2497มาอยู่บ้านล่างเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่นี่นี่พิพัชชาอันนี้ดินเขตพิพัชชาและนางเขาก็มอบให้เป็นวัดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วปู่สร้างอะไรก่อนครับสร้างศาลาน่ะศาลานี่สองหลังเลยหลังที่สองมันพังแล้วกุฏิก็เหมือนกันคนจะกุฏิโน่นเดี๋ยวไม่ได้กุฏิหลังนึงอีกที่สามอันนี้ที่สี่กำลังจะปลูกอีกนะปลวกมันกินเนื้อที่วัดเท่าไหร่ครับ25 ไร่ไม่มากหรอกมาขุดสารเนี่ยเขาก็จะเอาร้อยคูณร้อยแต่มาดินมันน้อยเอาร้อยคูณ80แล้วแล้วตอนนี้หลวงปู่กำลังพัฒนาอะไรอยู่ครับที่กำลังเริ่มอยู่มันเริ่มมันไม่พอสร้างแต่กุฏิเนี่ยแหละสร้างกุฏิได้ทั้งนั้นกุฏิกับศาลาเนี่ยถ้านี่เสร็จแล้วก็ที่กำลังสร้างค้างอยู่แหละครับกุฏิกับศาลาเหมือนกันทั้งนั้นแหละทั้งนี้แหละตลอดเวลาท่านไม่ได้อยู่นิ่งเริ่มพัฒนาวัดจากที่เคยเป็นป่ารกร้างจนเจริญสวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันวัดป่าปฏิปุญญารามมีเนื้อที่35ไร่2งาน25ตารางวามีกุฏิสงฆ์9หลังกุฏิแม่ชี4หลังศาลาการเรียน1หลังโรงครัว1หลังห้องน้ำมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันตลอดเวลาเมตตาบารมีของหลวงปู่ผ่านแห่งวัดป่าปฏิปุญญารามบ้านเสื่อมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครได้แผ่ขยายไปไกลกิตติคุณของท่านเรื่องลือขจรกระจายไปทั้งในและนอกประเทศมีลูกศิษย์ลูกหาทุกระดับชั้นปัจจุบันหลวงปู่อายุ77ปีแล้วและณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรับฟังพรอันประเสริฐจากหลวงปู่ผ่านแห่งวัดป่าปฏิปุญญารามบ้านเสื่อมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันสัพเพเตโลคาสัพพะโลกเตหะเมนีสัพเพเตโลคาสัตเตภัญญาสัพพะไปทั้งหลายแห่งมีเครื่องทั้งหลายเสปเสสุนิมิตาเป็นนิมิตอันดีเนนิมิตอันชั่วอย่างนี้แก่ท่านเสปเสอวมังคละอวะมงคลคือความที่ไม่มันดีอย่างนี้แก่ท่านเนี่ยย่ออวะมงคลคือเชเปเตอามังกรวีนาสันตุจงสิบหายไปทั้งหมดอันนี้เป็นคำของพระนี่ภาษาของเฮาผู้สาวว่าอาเมียอายุวันนะสุขาพละเหมือนกันนั่นแหละให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้มีความสุขความเจริญตลอดชีวิตและมีสีสุขทำอะไรก็ให้ขึ้นให้เกินอย่าได้เป็นคนทุกไรอนาถาอันนี้แหละนี่ตอนนี้แหละครับนั่นคือพรอันประเสริฐจากหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏิโปแห่งวัดป่าปฏิบุญญารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครมอบเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องราวของหลวงปู่ผ่านมีมากแต่เวลาเรามีจำกัดวันนี้เราต้องจากกันไปแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 15:00 นทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมวิชิตปิยกุลวัฒน์และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสัพพิจิตุนิมิตาสุขิตมังคลานันทุวันวัตโกธานวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภะละวัตโกภะละวัตโกสุวัตโกมังคุสตาสุขุปัญญาวีระสุขาจัตุสุปัสสวะอนุสสาสลายินาสจุปุสาสัญญาพิธานังลาคังโสตีภะกายังสุขังเพลังสิริอนุจักวันโนจักโกคังทีเจนะสวะจัตตาชาจัก
พายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอ่านเสร็จได้สารังกัจฉา